ตอนนี้ผมแปลกใจมากเหมือนตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายค้านแต่มีฝ่ายค้านของฝ่ายค้านคอยสกัดเราโดยที่ยังไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมผ่านการอภิปรายของท่านทั้งที่ตอนเช้าเราก็คุยกันว่าอยากให้สภาทำงานร่วมกันของส.ส.ทั้งสองฝากในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่จะให้ประชาชนได้ทราบเนี่ยในทราบดังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสารสนเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้ตลอดเนี่ยประชาชนจะรู้สึกใกล้ชิดกับการเมืองมากขึ้นนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบได้ในการจัดให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเรื่องของการปรึกษาหารือต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทำการติดตามว่าหน่วยงานนั้นได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมชุติพงษ์พิวพินโยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคก้าวไกลท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของท่านพฤทธิ์วัชรสินธุเพื่อนสมาชิกจากพรรคก้าวไกลท่านประธานครับยอมรับตรงๆว่าตอนแรกผมเองก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องร่วมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับเท่าไหร่เพราะคิดว่าการยกระดับสภาแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทำหน้าที่ให้ผ่านกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นถือเป็นการทำให้สภาแห่งนี้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การทำงานร่วมกันของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าเราจะได้คำตอบที่ดีหรือได้ความร่วมไม้ร่วมมือความคิดเห็นที่จะช่วยกันเสนอให้สภาแห่งนี้ดำเนินไปในทิศทางที่ทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทำงานร่วมกันได้เพราะผมได้ยินเสมอว่าอยากให้ส.ส.ทุกคนร่วมมือกันให้การประชุมสภามีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้นผมได้ยินตลอดเวลาที่มีการเสนออะไรออกไปว่าจะต้องปรับนั่นปรับนี่คำถามแรกที่ผมอยากจะถามกลับไปซึ่งมาจากสิ่งที่ท่านอภิปรายกันจากฝ่ายรัฐบาลคือท่านคิดจริงๆเหรอครับว่าตอนนี้เราอยู่ในข้อบังคับและการประชุมสภาแบบที่ดีสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่จำเป็นต้องปรับอะไรอีกเพื่อสร้างการพัฒนาให้มันก้าวหน้าขึ้นท่านคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับตอนนี้ผมแปลกใจมากเหมือนตอนนี้พวกเราเป็นฝ่ายค้านแต่มีฝ่ายค้านของฝ่ายค้านคอยสกัดเราโดยที่ยังไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมผ่านการอภิปรายของท่านทั้งที่ตอนเช้าเราก็คุยกันว่าอยากให้สภาทำงานร่วมกันของส.ส.ทั้งสองฝากทุกท่านครับกฎหมายแต่ละฉบับที่เราจะผ่านจากสภาชุดนี้ไปโอเคมันอาจจะมาจากแต่ละพรรคแต่สุดท้ายเมื่อกฎหมายแต่ละฉบับผ่านออกไปล้วนเป็นผลงานของสภาชุดที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คืองานของพวกเราทั้งหมดกฎหมายฉบับที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ก็ควรจะเป็นงานของการยกระดับสภาเพื่อให้สภาในอนาคตทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสฉับไวมีความดิจิตอลเชื่อมต่อกับโลกโปร่งใสเชื่อมั่นจากประชาชนได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะหยิบยืมคำพูดของเพื่อนๆฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าอยากให้เราทำงานร่วมกันขอเชิญท่านมาร่วมกันทำให้สภาแห่งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในอนาคตมากขึ้นเพราะถ้าผมฟังแต่ละท่านก็เหมือนอยากจะคว่ำอย่างเดียวโดยที่ผมก็สงสัยว่าท่านเองก็มีสิทธิ์เสนอข้อเสนอของการแก้ข้อบังคับประชุมสภาเพื่อให้สภาแห่งนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านก็เสนอประกบมาสิครับหรือถ้ายังเสนอไม่ทันยังไม่มีร่างเป็นของตัวเองไปทำงานกันในกรรมธิการไหมครับจะได้คุยกันให้ตกลงว่าท่านอยากให้เป็นแบบใดเราอยากให้เป็นแบบใดเรื่องนี้ผมว่าเราคุยกันได้เพราะที่ผ่านมาทำงานทั้งในห้องใหญ่ห้องเล็กผมว่าเราก็คุยกันได้ถ้าเรามุ่งหวังจะยึดประโยชน์ของสภาและประชาชนเป็นตัวตั้งเรื่องนี้ผมอยากสื่อสารไปยังเพื่อนสมาชิกจริงๆเราคุยกันด้วยดีทำงานด้วยกันมาด้วยดีและอยากให้สภาเดินหน้าเพื่อทำงานให้ประชาชนด้วยดีครั้งนี้เราต้องแสวงหาความร่วมมือร่วมกันดังที่ท่านพูดเสมอนี่เป็นจุดพิสูจน์ว่าการยกมือรับรองให้กับร่างที่ไม่ได้มีผลทางการเมืองอะไรเลยครับข้อบังคับการทำงานของเราทั้งนั้นมาร่วมมือกันครับแล้วก็ช่วยกันหรือเสนอร่างประกบอะไรก็ตามแต่แล้วไปแปรติหรืออะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีข้อบังคับที่ทำให้สภามีประสิทธิภาพมากขึ้นดีต่อพวกเรามากขึ้นให้กฎหมายประชาชนได้ผ่านบ้างเวลาที่สมัยผมยังเด็กๆแล้วดูเขาบอกกันว่าสภาเป็นสภาตรายางเวลาผมมาอยู่ที่นี่ผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้ว่าถ้าเราเป็นสภาตรายางของครม.อย่างเดียวสุดท้ายสิ่งที่มาจากประชาชนมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเราอย่าทำให้สภาของเราเป็นอย่างนั้นเลยครับดังนั้นวันนี้ผมเองคงไม่ได้มีข้อเสนออะไรเป็นพิเศษนอกจากขอให้ทบทวนสิ่งที่เราพูดโดยไม่ได้ออกไมค์คุยกันตามที่ต่างๆว่าเราอยากแสวงหาความร่วมมือทำงานร่วมกันในสภาแห่งนี้มันไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านผมเชื่อว่าทุกท่านเคยพูดคำนี้กันยึดคำนั้นกันเถอะครับ
มาทำให้สภาแห่งนี้เป็นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเราเองและเพื่อประชาชนร่วมกันรับหลักการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ทำสภาแห่งนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริรพัฒน์กองตระการนะคะผู้แทนราษฎรจากบางกะปิวังทองหลางแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์พรรคก้าวไกลค่ะวันนี้นะคะดิฉันขอมาอภิปรายสนับสนุนนะคะให้รับหลักการนะคะเรื่องของร่างข้อบังคับการประชุมนะคะที่เราเรียกกันง่ายๆว่าข้อบังคับสภาก้าวหน้านะคะอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะลองถอดหมวกของการเป็นผู้แทนราษฎรนะคะแล้วสวมหมวกของการเป็นประชาชนธรรมดาคนนึงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาคนนึงเนี่ยเราอยากจะได้สภาแบบไหนนะคะซึ่งดิฉันนะคะก็ลองได้คิดนะคะถึงความคิดเห็นของประชาชนโดยอิงจากความเห็นส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเรามีร่างข้อบังคับประชุมใหม่นี้นะคะการเมืองไทยไปได้ไกลแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรคะอย่างที่ท่านส.ส.พฤทธิ์นะคะได้อภิปรายไปแล้วนะคะดิฉันก็มีความคิดเห็นตรงกันในหลายๆประเด็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆที่จะให้ประชาชนได้ทราบเนี่ยในทราบดังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสารสนเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้ตลอดเนี่ยประชาชนจะรู้สึกใกล้ชิดกับการเมืองมากขึ้นนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบได้ในการจัดให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเรื่องของการปรึกษาหารือต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ทำการติดตามว่าหน่วยงานนั้นได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วมันก็จะมีหลายๆกรณีเลยค่ะว่าส.ส.ได้ปรึกษาหารือครั้งที่2ก็ต้องมาทวงถามเรื่องของการปรึกษาหารือครั้งแรกว่ายังไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานใดเลยมันจะดีกว่ามั้ยคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถติดตามผลของการดำเนินงานจากหน่วยงานราชการต่างๆที่ส.ส.ได้ทำการปรึกษาหารือไปได้แล้วประชาชนก็ได้รับทราบด้วยนะคะเรื่องต่อไปเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะที่ท่านพฤทธิ์ได้บอกไว้นะคะว่าร่างพรบที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิน 5,000 คนเนี่ยเสนอต่อสภาให้ถือเป็นเรื่องด่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยมันอาจจะมากแล้วทำให้ประชาชนรู้สึกว่ามีความท้อใจค่ะไม่อยากจะยื่นอะไรเพราะว่ากว่าจะยื่นเข้ามาได้เนี่ยไม่นับยติหรือพรบอะไรที่ส.ส.ได้เข้าไปยื่นเองเนี่ยก็เรียงคิวกันยาวมากๆแล้วแทบจะไม่มีความหวังในการที่จะให้พรบร่างพรบของตัวเองได้เข้ามาสู่สภาเลยนะคะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะตอนนี้บริบทของสังคมก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะในข้อบังคับข้อที่69ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะมีการโอบรับนะคะไม่ให้เราอภิปรายเสียดสีหรือว่าใส่ร้ายนะคะต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาภาษาเพศสภาพเพศวิถีสภาพทางกายหรือสุขภาพฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมหรืออาชีพหรือความคิดเห็นทางด้านการเมืองตอนนี้ค่ะมันคือการต้องปรับตัวแล้วค่ะเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนไปท่านประธานคะตอนนี้เรามีเทคโนโลยีหลายๆอย่างนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานให้กับทุกท่านให้กับสภาได้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลมากขึ้นคำถามคือทำไมเราถึงไม่ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้มันเป็นประโยชน์นะคะเรื่องต่อไปค่ะเรื่องของเจตจำนงถ้ารัฐสภาถ้าสภาแห่งนี้มีเจตจำนงอยากให้การเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆก็ควรที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ได้อัปเดตข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำงานไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือคณะกรรมการเองก็ดีให้ได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะอีกหนึ่งประเด็นก็คือดิฉันมานั่งคิดดูแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยในการที่จะทำให้สภาโปร่งใสตรวจสอบได้หรือว่ามีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรดิฉันยังไม่เห็นส่วนเสียนะคะถ้าเกิดว่าจะไม่มีเจตนาที่จะต้องปิดบังอะไรดิฉันเห็นแต่มีส่วนได้กับใครบ้างส่วนได้จากส่วนแรกนะคะก็คือผู้ทำงานนั่นเองเราในฐานะส.ส.เราก็จะได้รายงานการทำงานค่ะให้กับประชาชนได้ทราบให้ประชาชนได้รับรู้ว่าคนที่เขาเลือกเข้ามาทำงานแทนเขาเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยทำงานคุ้มค่าคุ้มเงินภาษีที่เขาจ่ายมาเป็นเงินเดือนพวกเราแล้วหรือเปล่าส่วนได้กับประชาชนนะคะประชาชนก็จะได้ติดตามข้อมูลได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปท่านประธานคะตอนนี้บริบททางการเมืองยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากสมัยก่อนแล้วนะคะประชาชนเนี่ยมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลได้มากมายหลากหลายแล้วทำไมรัฐสภาถึงไม่ยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือว่าทำให้รัฐสภามันโปร่งใสนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้รัฐสภานี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ควรจะมีบทบาทค่ะในการส่งเสริมนะคะให้กับประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะทำให้สภาโปร่งใสตรวจสอบได้
ประชาชนมีส่วนร่วมมีการปรับตัวและดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ทั้งหมดใน4มิตินี้เนี่ยรัฐสภาของเราจะไปได้ไกลและพัฒนามากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ